ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2021-2022 วันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2565เวลา 20:00 นที่สนามลอนดอนสเตเดียมระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากฝูงพรีเมียร์ลีกสถิติการพบกันทั้งหมด104ครั้งเวสต์แฮมชนะ33ครั้งแมนซิตี้ชนะ54ครั้งเสมอกัน17ครั้งสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมแมนซิตี้ชนะ3ครั้งเสมอ2ครั้งเวสต์แฮมไม่ชนะเลยผลงานล่าสุดของเวสต์แฮมชนะ1เสมอ1แพ้4ยิงได้7ประตูและเสีย7ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดส่วนแมนซิตี้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะ5เสมอ0แพ้1ยิงได้ถึง24ประตูและเสีย7ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมเวสต์แฮมของกุนซือเดวิดมอยส์เพิ่งจะบุกเอาชนะนอริช4ประตูต่อ0หยุดสถิติแพ้รวด4แมตช์ท้ายทุกรายการสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมเว้นซะจากอันเจโลออกบอนนาซึ่งเลี่ยงยาวอยู่เดิมนานแล้วเท่านั้นเกมนี้คาดว่าเดวิดมอยส์จะส่งมิคาอิลอันโตนิโอเป็นหัวหอกตัวเป้าเช่นเคยแนวรุกจะมีจารอดโบเวนและมีดีแคลนไรส์คอยตัดเกมแดนกลางส่วนแนวรับเครกดอลสันจับคู่เคิร์ตซูมายืนเซ็นเตอร์ฟากแมนซิตี้ของกุนซือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเพิ่งจะไล่ยำวูฟ5ประตูต่อ1ในลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึกไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากจอห์นสโตนไคล วอล์คเกอร์กับรูเบนดิอาส3แข้งเลี่ยงค้างสต็อกซึ่งอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวคาดว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากุนซือของทีมจะส่งริยัดมาเรสราฮีมสเตอร์ลิงและฟิลโฟเดนเป็น3ประสานแดนหน้าส่วนกองกลางยังมีแบรนาร์โดซิลวากับเควินเดอบรอยที่ฟอร์มฮอตสุดๆคอยทำเกมขณะที่แนวรับจะส่งนาธานอาเก้ลงมายืนเซ็นเตอร์คู่กับเอเมริกลาปอร์ตหากมองทัศนะคู่นี้เชื่อว่าจะเป็นนัดตัดสินชะตาแชมป์เลยก็ว่าได้สำหรับนัดนี้ทีมเรือใบสีฟ้าดูเหนือกว่าทีมขุนค้อนอย่างชัดเจนทั้งฟอร์มการเล่นและคุณภาพนักเตะจริงอยู่ที่2ครั้งหลังที่บ้านเวสต์แฮมจะจบลงด้วยผลเสมอแต่ดูทรงแล้วนัดนี้ขุนค้อนไม่น่าจะต้านทานพลังเกมรุกอันดุดันของเรือใบสีฟ้าได้อย่างมั่นใจทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าจะบุกมักคว้า3แต้มกลับออกไปแน่นอนส่วนโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่อื่นๆท็อตแนมฮอตสเปอร์พบกับเบอร์นลีย์แอสตันวิลล่าพบกับคริสตัลพาเลสลีดส์ยูไนเต็ดพบกับไบรตันวัตฟอร์ดพบกับเลสเตอร์ซิตี้วูลฟ์แฮมตันพบกับนอริชซิตี้เอเวอร์ตันพบกับเบรนท์ฟอร์ด